กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider นะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นเอาไว้แล้วว่าตอนนี้เราจะเลี้ยวมาพูดถึงวงการเพลงบ้างครับศิลปินกลุ่มนะครับหลายๆกลุ่มที่เรารู้จักกันดีในนามของบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็สร้างสีสันให้กับวงการเพลงมาหลายยุคหลายสมัยนะครับวันนี้นะฮะรายการ True Insider ถือโอกาสรวบรวมนะครับบอยแบนด์แล้วก็เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมในอดีตที่มีการแยกย้ายกันไปแล้วครับอาจจะมีวงที่คุณผู้ชมคิดถึงอยู่บ้างก็ได้นะครับจะมีวงอะไรบ้างเชิญขยายเลยครับถ้าจะพูดถึงวงการเพลงทั่วโลกในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็มีความคึกคักและตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสีสันให้กับวงการเพลงมาโดยตลอดนั่นก็คือบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปที่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยความโด่งดังของพวกเขาและเธอก็มีมาให้แฟนคลับได้คอยติดตามกันตลอดและที่กลายเป็นขวัญใจของคนฝั่งทั่วโลกก็มีอยู่หลายวงอยู่เหมือนกันค่ะอาทิเช่น Take Thatแต่ก็มีไม่ใช่น้อยที่พอก้าวเข้าสู่จุดสูงสุดของความสำเร็จพวกเขาและเธอก็ได้แยกย้ายกันไปค้นหาและมุ่งมั่นกับสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจแทนวันนี้ True Insider ของเราก็จะขอรวบรวมสุดยอดวงบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังทั้งหลายที่ปิดฉากตำนานความสำเร็จด้วยการแยกย้ายกันไปทำงานส่วนจะมีวงไหนอะไรกันบ้างนั้นและเป็นวงขวัญใจของทุกคนหรือเปล่าไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะวงแรกนี่ถือว่าเป็นบอยแบนด์ในตำนานระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะกับกลุ่มศิลปินหน้าใสเสียงเพราะนาวาเวสไลฟ์บอยแบนด์จากไอร์แลนด์ที่มาพร้อมกับเพลงรักสไตล์บัลลาดป๊อปพวกเขามารวมตัวกันเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1998แค่เปิดตัวเพลงแรกก็โด่งดังไปทั่วโลกกับเพลง Swear It Againหลังจากนั้นพวกเขาก็มีเพลงฮิตตามมาอีกมากมายทั้ง If I Let You GoMy love. และแมนดี้ค่ะที่มีเพลงฮิตอันดับ1ถึง14เพลงในสหราชอาณาจักรและมียอดขายกว่า36ล้านก๊อปปี้กับผลงานเต็ม8อัลบั้มแต่แล้วเมื่อเดือนตุลาคมปี2011พวกเขาก็ได้ช็อคแฟนเพลงทุกคนด้วยการประกาศทุกวงหลังจากทัวร์คอนเสิร์ต Westlife A Farewell Tour ในวันที่22และ23มิถุนายนปี2012เสร็จสิ้นลงโดยคอนเสิร์ตครั้งนั้นมีผู้ชมกว่า 85,000 คนเลยทีเดียวค่ะเอเชียกันบ้างมาเริ่มกันที่เกาหลีใต้กันก่อนเลยกับเกิร์ลกรุ๊ปที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากเป็นประวัติการอย่าง Wonder Girls พวกเธอเดบิวต์เป็นศิลปินในปี2007และพวกเธอก็มีเพลงฮิตออกมาทำให้วงการเพลงทั่วเอเชียคึกคักกันแบบสุดๆค่ะกับเพลง Tell Meเพลง Nobody นี่ดังมากมากดังสุดๆจนทำให้เพลงนี้ในปีนั้นได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีไปเลยทีเดียวค่ะและเมื่อพวกเธอ5คนเริ่มโตขึ้นและแต่ละคนก็หันไปสร้างครอบครัวหรือไม่ก็หันมุ่งไปทำงานที่ตนเองสนใจแทนบางคนก็มีผลงานเดี่ยวๆมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแต่พวกเธอก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าจะยุบวงตามข่าวเมาส์ข่าวลือที่มีออกมาตอนนี้แฟนคลับวันเดอร์ฟูลก็ได้แต่รอเพียงรอแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเธอจะกลับมารวมตัวกันทำงานในนามว่าวันเดอร์เกิร์ลอีกครั้งค่ะต่อกันด้วยเกิร์ลกรุ๊ปจากญี่ปุ่นกันค่ะกับวงไอดอลสาวน้อยวัยใสสุดน่ารักเบอร์รี่โคโบที่เดบิวต์เมื่อปี2004และออกซิงเกิลมาทั้งหมด35ซิงเกิลแต่ที่ทำให้เบอร์รี่โคโบโด่งดังในประเทศไทยมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกับที่พวกเธอนำเพลงของซุปตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยอย่างพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตมาคัฟเวอร์ใหม่เป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีทั้งหมด2เพลงด้วยกันคือรอมาซิงทูมัสโซมัชเวลิมัสSo much, very much right now, though.
เมื่อช่วงกลางปี2014ที่ผ่านมาเบอร์ริสโคโบดได้ประกาศที่งานคอนเสิร์ตของค่ายฮัลโหลโปรเจกต์ว่าพวกเธอจะขอยุติกิจกรรมทุกอย่างของวงอย่างไม่มีกำหนดพวกเธอบอกว่าตอนนี้สมาชิกแต่ละคนก็เติบโตขึ้นและขอแยกย้ายกันไปทำงานต่างๆที่แต่ละคนสนใจแทนแต่ไม่ขอใช้คำว่ายุบวงเพราะการที่พวกเธอมารวมตัวกันแนะนำว่าเบอร์ริสโคโบก็เป็นความทรงจำที่งดงามที่สุดในชีวิตของพวกเธอนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าหลายๆวงจะแยกย้ายกันไปนะครับแต่ว่าผมว่าเพลงของพวกเขาและเธอเนี่ยนะฮะจะยังอยู่ในหัวใจของแฟนๆตลอดไปนะครับได้ยินเมื่อไหร่ก็คงจะนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยติดตามวงพวกนี้อยู่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แน่นะฮะวันหนึ่งอาจจะมีการรียูเนียนก็ได้เหมือนหลายๆวงครับ